ารึกความเป็นไทยถ้าพูดถึงจังหวัดสกลนครหลายคนอาจนึกถึงดินแดนพระพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์แต่จะมีใครรู้บ้างว่าที่นี่ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผ้าครามทอมือด้วยโดยผ้าครามนี้ก็คือผ้าที่นำมาย้อมด้วยใบครามม้วนมัดและจุ่มสีเกิดเป็นสีโทนฟ้าลวดลายเฉพาะตัวไม่เพียงแต่คนไทยที่สวมใส่แต่ยังโด่งดังไกลไปทั่วโลกครั้งนั้นกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ร่วมกับชุมชนบ้านนาขามพัฒนาผ้าครามให้เป็นสินค้าพรีเมียมทั้งเสื้อหมวกผ้าพันคอแล้วนำไปวางขายในร้านขายของที่ระลึกของสโมสรเดอะฟ็อกซ์เลสเตอร์ซิตี้และครั้งนั้นเองที่ทำให้ผ้าครามฝีมือของคนไทยกลายเป็นที่รู้จักมีดีไซน์ทัดเทียมระดับโลกและนี่คือจารึกความเป็นไทย